สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกีตาร์นะครับจอร์จก็อดดอยรุ่น J3 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของจอร์จก็อดดอยนะครับที่จอร์จก็อดดอยนะครับตัวนี้เป็นตัวอาร์ติสซีรีส์นะครับซึ่งมีลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับโดดเด่นเป็นลักษณะของกีตาร์คอร์ดดอยเลยนะครับกีตาร์คอร์ดดอยเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวทางตัวท็อปเนี่ยนะครับตัวท็อปเนี่ยจะถูกจูนนิ่งด้วยเคนนี่ฮิลนะครับมาสเตอร์ลูเทียของประเทศอเมริกานะครับเคนนี่ฮิลนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เคนนี่ฮิลเข้ามาช่วยทำนะครับซึ่งตัว J3 เนี่ยเป็นระบบซิสเต็มที่เป็นดับเบิลท็อปซิสเต็มนะครับซึ่งก็จะมีไม้หน้าบางๆอยู่2ชั้นแล้วประกบกับโนเม็กซ์นะครับซึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเสียงเนี่ยก็จะให้เสียงที่ลักษณะที่เป็นtraditional นะครับแต่ว่าโครงสร้างเป็นดับเบิลท็อปเนี่ยคือมันจะผนวกดับเบิลท็อปกับทรีดิชันแนลรวมกันก็จะไม่ออกไปดับเบิลท็อปซะทีเดียวก็จะไม่ออกเป็นทรีดิชันแนลซะทีเดียวนะครับตัวนี้ครับก็ยังให้เสียงหวานๆเหมือนทรีดิชันแนลนะครับแต่ในอีกทางนึงก็ยังให้เสียงที่มีกำลังเหมือนดับเบิลท็อปนะครับซึ่งมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าไม้หน้าก็จะเป็นมาสเตอร์เกรดนะครับ2ชิ้นกับโนเม็กซ์นะครับไม้ข้างกับไม้หลังก็จะเป็นมาดากัสก้านะครับมาดากัสก้าโอลายไม้ค่อนข้างสวยนะครับซึ่งตัวมาสเตอร์ซีรีส์เนี่ยตรงรูข้างๆเนี่ยนะครับก็จะมีตัวซาวโฮอยู่ข้างๆเพื่อให้คนเล่นจะได้ยินนะครับผมมาลองตามเสียงกันดีกว่าเป็นยังไงครับเสียงดังกังวานมากบาลานซ์เสียงใช้ได้เลยถ้าเสียงสาย3เนี่ยเสียงสาย3นี่จะค่อนข้างเด่นกว่ากีตาร์หลายตัวค่อนข้างที่จะไม่ดรอปไปเหมือนคล้ายๆกีตาร์หลายๆตัวเพราะกีตาร์หลายตัวเนี่ยสาย3ก็จะดรอปไปตัวนี้เสียงสาย3ออกมาให้ดีออกไปเป็นอย่างดีครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงนะครับเสียงอันนี้คือเสียงปกตินะครับเสียงฟอร์ติเชลโลนะครับคัลเลอร์เดี๋ยวเป็นเสียงนุ่มนะครับเดี๋ยวเป็นทางสายเบสจะให้คัลเลอร์ที่หลายเสียงมากนะครับก็กำลังเสียงค่อนข้างที่ผมไปลองเทสในฮอนะครับก็เรียกว่าสู้กีตาร์แบรนด์ดังๆตัวละ 3-4 แสนสบายๆนะครับผมตัวนี้นะครับจอร์จก็อดดอยรุ่น JT เนี่ยราคาอยู่ที่ 190,000 บาทนะครับก็ราคาเรียกว่าเป็นระดับเป็นที่ใช้สำหรับแสดงคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้อกีตาร์ตอนนี้เป็นยอดนิยมมากในที่ยุโรปก็จะมีโจฮันเนสมูลเลอร์หรือมาร์โคทามายโยแล้วก็มีนักดนตรีหลายๆคนที่อยู่ในยุโรปใช้กีตาร์ตัวนี้เพราะว่าราคาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีครับนะครับตัวนี้นะครับลักษณะเสียงก็ให้เสียงที่มีพลังนะครับสำหรับนะครับท่านที่สนใจกีตาร์ตัวนี้นะครับก็มาลองเทสเสียงกันดูได้นะครับที่ Natavu Studio นะครับหรือสนใจแล้วก็ลองนะครับ inbox มาถามที่ Facebook หรือที่ Line ID ได้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่
ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับยังไงถ้าสนใจก็มาลองเล่นดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ